สิงห์เจ้าท่าฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านไล่อัดต่อพิฆาตเก็บแต้มทาบจ่าฝูงสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดแพทสเตเดียมไล่อัดPTประจวบแบบไม่ยากเก็บแต้มเท่ากับจ่าฝูงไทยลีกสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมอันดับ5ของตารางลงสนาม3นัดมี7คะแนนมีคิวเปิดบ้านที่แพทสเตเดียมรับการมาเยือนของต่อพิฆาต TT ประจวบ FC ทีมอันดับ6ของตาราง3นัดมี5คะแนนศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2023-24 นัดที่4ประจำวันที่17กันยายนครึ่งแรกนาทีที่5การท่าเรือมีโอกาสเมื่อบดินทร์ผาลากระชากบอลสุดเส้นหลังทางซ้ายเปิดเข้ามากลางประตูในเขตโทษแฮมิลตันโซอาเรสสอดได้แปรเน้นแต่ข้ามคานออกไปเกมผ่าน10นาทีทีมยืนกลับมาเปิดเกมผลัดกันรุกรับกับเจ้าบ้านอย่างสูสีสนุกแต่ยังไม่มีทีมใดยิงประตูแรกกันได้นาที40เจ้าบ้านได้เฮก่อนเมื่อบารอสทาเดลีพลิกบอลในกรอบเขตโทษระยะ6หลาหลบผู้เล่นทีมยืนบอลเด้งหลุดไปเข้าทางของเควินดีรมรำได้ซัดจ่อบอลเสียบตาข่ายให้การท่าเรือขึ้นนำ 1-0หลังเสียประตูทีมยืนพยายามเปิดเกมรุกสู้แต่ยังต่อการไม่ค่อยติดทำให้อาจที่จะส่องประตูทวงคืนแทบไม่มีจบการแข่งขันครึ่งแรกการท่าเรือนำPTประจวบ 1-0 ครึ่งหลังทีมยืนพยายามเร่งเกมบุกหวังทวงประตูคืนให้ได้และมีโอกาสลุ้นหลายครั้งแต่ยังไม่เฉียบคมพอที่จะได้ประตูขณะที่การท่าเรือหันมาเล่นเกมช้าเพื่อเผาเวลาให้มากกที่สุดบีบให้ประจวบต้องตัดฟาวหลายครั้งเกมเข้าสู่นาที87เจ้าบ้านได้โอกาสขึ้นเกมทางกราบขวาปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ตัวสำรองที่ลงมาใหม่ได้โอกาสเข้าไปในกรอบเขตโทษชานุกูลการินตัวสำรองอีกคนของเจ้าถิ่นขึ้นหม่งเต็มหัวส่งบอลตุงตาข่ายพาการท่าเรืออัดPTประจวบ 2-0 อย่างไรก็ตามแม้ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บซามูเอลโรซาจะหม่งให้PTประจวบไล่มาเป็น 1-2 แต่ว่าอีกไม่กี่อึดใจต่อมาธีรศักดิ์เผยพิมายยิงประตูปิดท้ายให้การท่าเรือเปิดบ้านชนะประจวบ 3-1 เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทรูแบงคอกยูไนเต็ดและลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแต่จากผลต่างประตูได้เสียส่งให้การท่าเรือขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนกำนันราชบุรีใจสลายอีกชั่วโมงเดียวลูกจะคลอดจู่เสียชีวิตเฉียบพลันในท้องกำนันราชบุรีเศร้าอีกชั่วโมงเดียวลูกจะคลอดจู่เสียชีวิตเฉียบพลันในท้องข้องใจโรงพยาบาลออกมาร้องขอความเป็นธรรมจี้แจงสาเหตุที่แท้จริงวันที่17กันยายน66ผู้สื่อข่าวพบกับนายธนกรทั้งสีอายุ50ปีกำนันตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อเนื่องจากครอบครัวต้องสูญเสียลูกในครรภ์หลังจากเฝ้าคอยมานานถึง9เดือนจากการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมนำเอกสารหนังสือรับรองการตายและใบมรณบัตรของลูกมาให้ผู้สื่อข่าวดูนายธนกรเปิดเผยว่าตนพาภรรยาไปฝากครรภ์ที่คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลเนื่องจากภรรยามีอายุ36ปีและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกจึงหมั่นไปพบแพทย์และเข้ารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลตามนัดหมายทุกครั้งซึ่งแพทย์แจ้งว่าทั้งภรรยาและลูกในครรภ์แข็งแรงและเป็นปกติทุกอย่างโดยครบกำหนดคลอดในวันที่11กันยายนและใช้วิธีผ่าคลอดธนกรทั้งสีกำนันตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีร้องเรียนหลังสูญเสียลูกต่อมาเมื่อเวลาประมาณ15 นาฬิกาวันที่10กันยายน
ภรรยามีอาการท้องแข็งผิดปกติและรู้สึกได้ว่าลูกดิ้นน้อยลงจึงรีบพาไปพบแพทย์หลังตรวจแพทย์แจ้งว่าทั้งภรรยาและลูกในครรภ์แข็งแรงและเป็นปกติทุกอย่างไม่ต้องกังวลก่อนนำภรรยาเข้าพักในห้องรอคลอดสั่งให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเพื่อเตรียมผ่าคลอดแจงแลนด์มาร์คใหม่พญานาคพ่นน้ำไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งเผยแนวคิดเตรียมติดตั้งชุด2แม่ค้าน้ำตาตกถูกหลอกสั่งข้าว130กล่องให้โอนมัดจำค่าของศูนย์กว่า 10,000 จากนั้นเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีและเวลา10นาฬิกาของวันที่11กันยายนแพทย์เข้าตรวจชีพจรและคลื่นหัวใจโดยยืนยันว่าแม่และลูกแข็งแรงดีพร้อมกับแจ้งคิวผ่าคลอดเป็นเวลา13นาฬิกาให้ตนกลับบ้านมาเตรียมของใช้ต้อนรับลูกที่เหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้พบหน้ากันกระทั่งเวลาประมาณ12นาฬิกาเจ้าหน้าที่แจ้งกับตนว่าลูกได้เสียชีวิตในครรภ์แล้วแพทย์จึงทำการผ่าออกพบว่าเป็นเพศหญิงส่วนภรรยาปลอดภัยและอยู่ระหว่างการรักษาตัวสำหรับสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากอาการครรภ์เป็นพิษตนจึงแย้งว่าถ้ามีอาการครรภ์เป็นพิษเหตุใดแพทย์จึงไม่ทราบและช่วยเหลือป้องกันก่อนหน้านี้ทั้งที่อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างต่อเนื่องต่อมาแพทย์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตใหม่อีกครั้งว่าเกิดจากโรคพันคอด้วยความข้องใจกับสาเหตุการเสียชีวิตจึงขอให้มีการชันสูตรซึ่งทางโรงพยาบาลได้ประสานไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยแจ้งว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญจากผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าลูกมีลักษณะปกติสมบูรณ์ดีไม่มีน้ำคร่ำในปอดส่วนสาเหตุเกิดจากทารกตายคลอดและไม่พบว่ามีโรคพันคอยิ่งสร้างความสงสัยให้กับตนและทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากของที่เตรียมไว้ให้ลูกน้อยอย่างไรก็ตามหลังจากตนสูญเสียลูกไปทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมเจรจาได้เข้ามาพูดคุยโดยแจ้งว่าขณะนี้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางร่างกายในช่วงหลังคลอดของภรรยาเนื่องจากอาการครรภ์เป็นพิษเฉียบพลันและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากโรงพยาบาลมีอุปกรณ์วัดคลื่นหัวใจไม่เพียงพอและบางเครื่องก็เสียอยู่ระหว่างการรอซ่อมบำรุงซึ่งทางโรงพยาบาลจะดำเนินการขอใช้สิทธิ์ชดเชยเยียวยาค่าเสียหายให้กับทางครอบครัวแต่ตนยังไม่ยอมรับเนื่องจากต้องการทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของลูกรวมไปถึงต้องการให้ทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบไม่ใช่แค่เรื่องเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวจึงออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อหาความเป็นธรรมและเป็นอุทาหรณ์ต้องการให้ครอบครัวของตนเป็นเคสสุดท้ายไม่อยากให้ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดอีก